ดีค่ะหลังจากที่อยู่เกาหลีมาจะครบ1 อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสลงไปดูแบบว่าตามตลาดที่แบบขายเครื่องสำอางสกินแคร์นะคะก็วันนี้จะมาแนะนำสกินแคร์ที่มาที่นี่ใช้แล้วรู้สึกว่าถูกหน้าที่นี่นะคะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งมากแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนแต่ว่ามันก็ยังแห้งอยู่นะคะก็เลยต้องแต่งหน้าแบบฉ่ำๆนิดนึงก็เลยจะมาแนะนำพวกมาร์กแล้วก็สกินแคร์ที่ใช้สกินแคร์ที่ใช้ในการบำรุงผิวที่นี่นะคะเริ่มจากมาร์กหน้าเนี่ยที่นี่มันมีขายเยอะมากเลยใช่ปะก็เลยอันนี้ได้ฟรีมาก็เลยลองแกะใช้นะแกะมาหลายอันอยู่เหมือนกันไม่ได้แบบว่าดีเดย์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็พอได้นะสำหรับความไบรท์เทนนิ่งก็รู้สึกว่าไม่ช่วยอะไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใช้อะไรนะคะปกติชอบมาร์กหน้าแบบว่าเช้าเย็นพอมันเป็นแบบที่มันไม่เข้มข้นมากเงี้ยก็เลยใช้ได้หลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เพิ่งเสยมาเป็นซันวาซูเฟิร์สแคร์แอคทิเวตติ้งเซรั่มนะคะก็เคยลองตัวเทสเตอร์มาก่อนอันนี้ที่มันเป็นอันเล็กๆนะก็อันนี้60มิลก็ขวดละ 2,000 กว่าบาท 2,000 ประมาณ 2,000 ก็เป็นเซรั่มเป็นแบบน้ำเหลืองๆใช้แล้วรู้สึกผิวแข็งแรงขึ้นไม่ได้แพ้เพราะถ้าแพ้ก็อาจจะมีแบบสิวเสริขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่แพ้ก็ดีแล้วต่อไปเป็นตัวที่ทำให้หน้าไม่แห้งนะคะหน้าชุ่มชื่นเพราะว่าเราเป็นคนแห้งจนแตกจนลอกไปเลยครีมธรรมดาเอาไม่อยู่นะคะก็เลยต้องใช้ตัวนี้ฟิซิโอเจลนะคะเป็นเจลครีมก็อันนี้ซื้อที่ไทยได้ประมาณ 4-500-600 ไม่รู้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ซื้อไว้เยอะก็มันจะเป็นเนื้อครีมแบบว่ามันๆเลยอ่ะใช้แบบบางคนก็ใช้นิดเดียวแต่ว่าเราใช้แม่งทั้งหน้าเลยใช้โคตรเยอะนะแล้วก็มาถึงที่นี่นะหลังจากที่เรามาร์กหน้าอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะเราก็ตบครีมเข้าหน้าไปเราก็จะต้องมาร์กหน้าด้วยสิ่งนี้นะคะแฟรี่มาร์กจะมาแล้วต้องแบบว่าพอวันที่ประกาศว่ามันมาคือต้องรีบโอนมาแล้วก็รีบจองเลยเพราะว่ามันไปไวมากจริงๆนะก็อันนี้เป็นขนาด10กรัมนะคะ290บาทมาตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้หน้าใสแล้วก็สิวโผดสิวอักเสบหรือว่าผื่นแบบไม่ใช่ผื่นแบบคือแบบร้อนแล้วแบบสิวโผดขึ้นหรือว่าแบบสิวอักเสบสิวหัวช้างอะไรเงี้ยแต้มไปก็คืนเดียวหายนะคะตรงไหนที่แบบว่าขึ้นเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ทาได้จากนั้นก็เนี่ย3ตัวนี้คือแบบเป็นประจำตอนนี้นะแล้วก็ทาด้วยลิปมันก็ลิปมันอันเดิมที่บอกเพราะว่ามันก็ดีนะแบบแล้วตอนก่อนแต่งหน้าเงี้ยก็ทาพอกไว้หนาๆใช่ป่ะแล้วก็เอาผ้าขนหนูแบบเช็ดออกเพื่อแบบสครับปากอีกทีหรือว่าแบบทาลิปเสร็จแล้วมันแมตต์เงี้ยก็แบบทาได้เนี่ยทาได้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆก็เดี๋ยวถ้ากลับกรุงเทพเดี๋ยวจะแบบว่าเอาแบบอัพคลิปเต็มๆออกมาละกันเพราะว่ามีหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าใช้แล้วก็มันดีนะเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังนะคะไปแล้วไปเที่ยวดีกว่าอันนี้ไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็ลืมเรื่องเทสเตอร์นะคะก็ถ้ามันมีพอเนี่ยคือแจกทุกออเดอร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีพอไหมรวมน่าจะประมาณตอนนี้ออเดอร์น่าจะเกิน500ไปแล้วคือเดี๋ยวจะต้องไปเช็คเทสเตอร์อีกทีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะออกไปซื้อของเพิ่มนะคะก็อาจจะได้เพิ่มมายังไงก็ถ้าใครได้หรือว่าไม่ได้ก็ตามลำดับการโอนแล้วกันเนอะถ้าแบบอยากได้ก็คือรีบโอนมาอะไรอย่างนี้โอเคนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย